พูดถึงกันมาเนี่ยตายยากจริงทำกายภาพกันเหรอครับใช่ค่ะคุณหมอบอกว่านอกจากให้นักกายภาพบำบัดเนี่ยเป็นคนดูแลน้องยาแล้วญาติเองก็สามารถที่จะหัดทำกายภาพบำบัดให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าทำบ่อยอย่างต่อเนื่องคนไข้จะได้เดินได้เร็วขึ้นค่ะโหนี่ขนาดยังไม่หายนี่ยังลิฟต์เยอะขนาดนี้ถ้าหายแล้วจะลิฟต์เยอะขนาดไหนครับเนี่ยถ้าฉันเดินได้อย่างแรกที่ฉันจะทำคืออะไรรู้ไหมพี่นวลคืออะไรอ่ะกระโดดเตะเสยคางคนแถวเนี่ยเขาทำกันยังไงล่ะครับคนตู้เนี่ยทำกายภาพเฮ้ยนี่ควายควายกูตีทำอะไรกันเนี่ยทำกายภาพไหมครับอุ้ยมันไม่ได้ยกสูงขนาดนั้นค่ะอ๋อเหรอฮะค่อยๆค่ะวางลงก่อนค่ะได้ได้ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand